ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่20มิถุนายน2555นะคะแนวโน้มตลาดในวันนี้เนี่ยมองว่าจะเทรดบนความหวังกันต่อไปนะคะก็คงจับตาดูอยู่ที่ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะสิ้นสุดในคืนวันนี้นะคะว่าจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์กันหรือไม่เรื่องของการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่นะคะก็มองว่าน่าจะยังคงเทรดอยู่ในเซนติเมนต์ในเชิงบวกได้ตราบเท่าที่ยังมีความหวังนะคะแต่ก็อยากจะให้น่าระวังเรื่องของความผันผวนในระหว่างวันให้ดีนะคะคิดว่าน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปนะคะอาจจะต้องเผื่อใจด้วยสำหรับการออกมาตรการของเฟดนะคะว่าอาจจะไม่รีบส่งสัญญาณตัวมาตรการ QE ในรอบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเลือกการต่ออายุมาตรการ Operation Twitch นะคะแทนที่จะเป็นการประกาศตัว QE 3นะคะอาจจะเลื่อนออกไปออกในส่วนของไตรมาสที่3ก็ได้หรือว่าเมื่อสภาวะของทางด้านยุโรปเนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตหรือว่าคับขันมากนะคะก็อาจจะเป็นทางถอยของเฟดนะคะซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะเลือกกลับมาต่อยืดอายุในตัว Operation Twitch นะคะตรงนี้ก็ดูเป็นมาตรการที่ประกาศใช้มาตั้งแต่กันยาปี54นะคะก็จะสิ้นสุดในช่วงเดือนมิถุนายนปี55นะคะโดยรวมแล้ว Operation Twitch ก็คือการที่ทางเฟดเนี่ยจะทำการขายบอนในระยะสั้นนะคะอายุ2ปีหรือว่าต่ำกว่านะคะแล้วก็เอาเงินไปซื้อในส่วนของบอนระยะยาวนะคะ30ปีแทนเพื่อวัตถุประสงค์ในการกดตัวยิวของผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเนี่ยให้ปรับตัวลดลงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็เรื่องของการกู้ยืมในระยะยาวที่ปรับเพิ่มขึ้นจากตัวอัตราผลอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนะคะตรงนี้ก็ทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็อาจจะมีการเลือกที่จะต่ออายุออกไปแต่ว่าเรื่องของความแตกต่างก็อาจจะมีอยู่บ้างสำหรับในส่วนของ QE 3กับตัว Operation Twitch อย่างน้อยในส่วนของสภาพคล่องใหม่ที่จะเข้ามาก็น่าจะน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นการจำกัดตัวกรอบของการปรับขึ้นของตลาดให้น้อยกว่าคาดนะคะในด้านดาวไซด์ถ้าหากมีความผิดหวังตรงนี้เราก็มองว่ายังไม่น่ามากนะคะก็ขึ้นอยู่กับการอัปเดตตัวสถานการณ์เป็นหลักนะคะซึ่งถ้ามาจับตาดูเรื่องของการตอบสนองหรือตอบรับของตลาดในครั้งล่าสุดที่ประกาศใช้ตัว Operation Twitch ในครั้งที่แล้วเนี่ยต้องถือว่าออกมาในเชิงเนกาทีฟนะคะเพราะว่าอาจจะส่วนหนึ่งคืออาจจะผิดหวังจากการที่ไม่ได้ออก QE นะคะตัวดาวโจนในครั้งนั้นในปี54เนี่ยปรับตัวลดลงกว่า100จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐก็ดีดตัวขึ้นนะคะก็อาจจะยังไม่ใช่มาตรการที่เป็นซุปเปอร์บวกสำหรับตลาดเหมือนการประกาศ QE นะคะ อย่างดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยประมาณก่อน 8:00 นเนี่ยก็กลับมาอยู่แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ 81.525 นะคะจากระดับปิดเมื่อวานนี้ที่ 81.409 นะคะก็เป็นการสะท้อนภาพทิศทางที่ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะคะโดยค่าเงินบาทของเราเนี่ยอ่อนค่าลงเล็กน้อยที่ 31.4 นะคะในขณะที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเดินหน้าขายสุทธิหุ้นบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าไปอยู่ข้างซื้อสุทธิในตลาดอนุพันธ์แทนนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ระยะสั้นอย่างในวันนี้เรามองว่าน่าจะยังคงความผันผวนในระดับสูงอาจจะยังคงการเก็งกำไรในรูปแบบขึ้นขายลงซื้อในกรอบแนวรับแนวต้านต่อไปได้เพื่อรอความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในคืนวันนี้นะคะแล้วค่อยมาปรับตัวสถานะของพอร์ตกันต่อนะคะตอนนี้ยังคงการถือที่ 30% นะคะหุ้นในพอร์ตเนี่ยเราให้ทยอยเทคโปรฟิตตัว BEC ไปนะคะแนวโน้มในเชิงเทคนิคเนี่ยถือว่าน่าจะยังคงเดินหน้าต่อเนื่องนะคะการปรับขึ้นต่อก็เป็นโอกาสในการที่จะเทคโปรฟิตได้ในระดับราคาที่ดีขึ้นนะคะในส่วนของราคาพื้นฐานเนี่ยอาจจะเกินไปบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะในส่วนของหุ้นที่ถือต่อในพอร์ตนะคะก็จะมีตัว CPF Advance BBL แล้วก็ตัวไทยออยล์นะคะวันนี้ปรับเข้ามา1ตัวนะคะแทนตัว BEC ก็คือตัวสมบูรณ์ Advance Technology นะคะอยู่ในกลุ่มออโต้นะคะตัวนี้ Fair Value มอง32บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองต้านที่28.50 ถึง29.50แนวรับที่27 บาทแล้วก็ให้คัทลอสที่26.50นะคะเรื่องของปัจจัยบวกเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดToyotaมอเตอร์ประเทศไทยก็เพิ่งเผยตัวยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้นกว่า 107.6% นะคะก็ถือว่าเป็นสถิติยอดขายต่อเดือนที่สูงสุดเป็นประวัติการนะคะก็คาดว่ายังคงมีความเป็นบูลลิชของการฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะของยอดขายในเดือนมิถุนายนนะคะหลังจากที่ทุกค่ายรถเนี่ยกลับมาผลิต
ข้าสู่ภาวะปกติหลังจากน้ำท่วมเมื่อปีก่อนนะคะก็ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ